กลุ่มพรรคเล็กเนี่ยที่ดูแลอยู่ตอนนี้มีทั้งหมดมีส.ส.กี่คนนะคะพรรคเล็กต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้มอบหมายเป็นภารกิจในการดูแลแต่ว่าเราเป็นคนที่รู้จักกับเขาถ้ามีอะไรเนี่ยเราก็เป็นข้อกลางให้แล้วกันว่าก็ประมาณสักก็กลุ่มพวกทั้งหมดนะครับที่อยู่ครับอาวิเชษพวกท่านดำรงพิเดชพวกอะไรก็เราก็เจอกันบ่อยแล้วโทรคุยกันแล้วก็คุยกันตลอดนะครับค่ะคุณพิเชษด้วยเหรอคะทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรามานั่งคิดเลยครับว่าเราไม่ได้ไปก็เรียกไปจะไม่บอกเป็นมือประสานมันไม่ใช่ครับเพราะพวกท่านเป็นหัวหน้าพรรคครับนะครับแต่เราอาศัยว่าสิ่งใดที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันสิ่งใดที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับพรรคเขาพรรคของท่านทั้งหลายเนี่ยที่นโยบายต่างๆที่ยังทำไม่หมดหรือตกหล่นตรงไหนที่เอามามิกกับรัฐบาลซึ่งนโยบายท่านนายกก็มีหลากหลายและหลายมิติถูกไหมครับก็มาช่วยกันผลักดันด้วยกันอย่างเงี้ยผมเป็นคนประสานอย่างนี้ครับพี่ค่ะท่านรัฐมนตรีครับแต่ตอนนี้มันก็กลับเข้ามาสู่กระแสข่าวเดิมๆอีกก็คือพรรคเล็กที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยประสานงานพูดคุยกันอยู่เนี่ยไปคุยกับพรรคฝ่ายค้านไปคุยกับพรรคเพื่อไทยอะไรทำนองนี้ฮะอ๋อเขาเป็นเพื่อนกันนะพี่เขาก็แต่ผมก็รู้ก่อนอยู่แล้วเขาก็บอกผมเพราะเพื่อไทยจะชวนผมเออผมบอกไปไม่ได้โจกับเพื่อนผมอ่ะเขาสอนโจกับเพื่อนผมโจชวนผมมาบอกโฉพี่โจเอาไปงานมันเกือบพี่ผมไปได้แต่ไปนี่ผมไปไม่ได้ผมบอกอ๋อพี่โจชวนด้วยนะคะโจบอกให้ตันตีมากินข้าวหน่อยบอกพี่เล่นอย่างนี้ผมก็วิสามันผมทางการเมืองไงเขาบอกไงแล้วพี่โจบอกไหมว่าจะชวนท่านรัฐมนตรีไปทำอะไรอ่ะคือผมเจอกันบ่อยผมเรียนตรงนะส่วนตัวเนี่ยแต่ไม่คุยการเมืองนะเวลาวันเกิดแกวันนั้นนะผมกลับจากต่างประเทศก็บอกมาหน่อยนะยังไงต้องมานะเรากลับมาแล้วก็ไปหาไว้เจอกันหน่อยอย่างเงี้ยคือเราคบกับเขากันเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ปี54นะครับผมพี่โจกับผมเป็นวิสามันงบมาด้วยกันนะผมอยู่พลังชนเขาอยู่เพื่อไทยแล้วเขาเป็นน้ำตีปีนึงก็เป็นน้ำตีช่วยเกษตรนะครับผมเองก็เป็นสสเฉยเฉยครับผมก็รู้จักเขามานานนะเป็นสิบปีครับท่านรัฐมนตรีทราบเหตุผลจริงๆของคุณยุทธพงศ์ที่ออกมาเคลื่อนไหวกับพรรคเล็กของรัฐบาลอ๋อมันเป็นบทบาทอยู่ครับพี่บทบาทของฝ่ายค้านเขาก็ต้องทำถูกไหมพี่เพราะวันนี้ผมถามว่าผมถามจริงว่าถ้าไม่มีเรื่องอย่างเงี้ยครับจะมีพื้นที่สื่อได้ไงผมถามนะตรงๆเลยนะแต่ผมไม่ได้ว่าพี่เขานะนี่สนิทกันนะพี่แต่ว่าทุกคนไม่ใช่เฉพาะพี่โจแต่ไม่ถึงทุกคนที่มีพื้นที่สื่อบนเนี้ยทุกคนเนี่ยหรือแม้กระทั่งผมเนี่ยพี่ขอสัมภาษณ์ผมก็ต้องให้สัมภาษณ์เพราะหนึ่งพื้นที่สื่อเนี่ยถ้าสื่อมีความสนใจถ้าเราไม่ให้ความไม่สัมภาษณ์หรือไม่ชี้แจงเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นชี้แจงไปทางหนึ่งเมื่อไปกันใหญ่ความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนก็เปลี่ยนไปหมดเลยถูกไหมค่ะแต่มันก็มีประเด็นอีกว่าไปกินข้าวกันแล้วก็มีการพูดคุยกับคุณทักษิณด้วยนะอันนั้นผมไม่กล้าพูดเพราะผมไม่ได้อยู่ด้วยนะแล้วผมไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็ผมไม่กล้าล่วงในส่วนตรงนี้ดีกว่ารู้สึกไหมว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังถูกกดดันอยู่จากทั้งฝ่ายค้านและกลุ่มพรรคเล็กไม่มีอะไรเลยพี่จริงๆครับไม่มีอะไรเลยผมบอกเลยไม่มีอะไรที่พี่เห็นเขาผมพยายามจะพูดตลอดเวลาผมก็บอกสื่อมวลชนทุกท่านนึงบอกว่าสิ่งที่เห็นน่ะทั้งหมดที่เห็นน่ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้อย่างที่คิดแต่สิ่งที่ใช่เนี่ยพี่จะไม่เห็นผมบอกอย่างเงี้ยค่ะเอฟท่านรัฐมนตรีวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของทางคุณโจ้กับพรรคเล็กเนี่ยคือจริงๆมองว่าจุดประสงค์เขาแค่ไหนแค่แบบเรื่องพื้นที่ข่าวหรือว่าจุดประสงค์เขาไม่เชิงพื้นที่ข่าวหรอกพี่มันอาจจะเป็นเรื่องของการที่ตอนนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการที่ที่แรกมันอาจจะเป็นการกินข้าวปกติหรืออะไรแต่เพิ่งทำไปทำมามันเกิดจะมีการสัมภาษณ์กันคนละข้างคนละทีเนี่ยมันอาจจะมีการที่แบบไม่เข้าใจอะไรกันนะผู้หลักผู้ใหญ่ถูกไหมแต่ผู้ใหญ่ในที่นี้คืออาจจะพูดตรงๆอาจจะแบบเกี่ยวกับเรื่องที่อภิเชษแกก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีปัญหาเรื่องท่อน้ำอะไรเงี้ยที่ว่าแกมองว่าเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอันนี้เราก็รับฟังพรรคฟังชนะก็รับฟังอยู่แล้วพี่เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์ถูกไหมครับพี่แต่นี่วิธีการสื่อสารเนี่ยมันอาจจะคนอาจจะไปพูดว่าเอ้ยพี่เชษทำไมพูดรุนแรงอย่างเงี้ยมันก็กลายแกก็โกรธแกเป็นผู้ใหญ่อายุ79แล้วนะถูกไหมเรื่องเราถ้าเราพูดกันดีๆเนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรฮะทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความจริงที่คุยกันเราเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยพี่เราเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเนี่ยอะไรที่มันเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเสียประโยชน์ใครกล้ามาใครกล้าที่จะ
ใครกล้าบ้างที่จะไปฝืนความสุขประชาชนดิค่ะเอ๊ะท่านรัฐมนตรีคุยกับคุณพิเชษฐ์ล่าสุดเมื่อไหร่อะคะยังเข้าอกเข้าใจกันดีไหมวันเกิดท่านสสพิรวิทย์ครับครับตามภาพที่เราขึ้นให้อยู่วันนั้นท่านรัฐมนตรีได้กินทานข้าวด้วยตั้งแต่พี่เอี้ยงเองเนี่ยคือท่านดำรงพิเดชเนี่ยครับที่ผ่านมาท่านก็ไม่ได้คุยกับท่านนายกพอได้ท่านได้ข้าวได้ทานข้าววันที่สนับสนุนสรราชพฤกษ์วันนั้นอะเมื่อวันที่งานวันเกิดท่านพิรวิทย์เนี่ยสสอ่ะท่านก็พูดผมว่าบนโต๊ะเลยคนก็อยู่เยอะท่านพูดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เข้าใจเราเข้าใจนายกผิดตลอดเพราะเราไม่เคยคุยกันค่ะเราก็คิดว่านโยบายของเราเรื่องป่าเรื่องอะไรที่ท่านทำไว้เนี่ยเราก็พยายามจะสอนไม่ได้สอนคือพยายามจะแนะนำในสิ่งที่ท่านมีความชำนาญท่านสนิทอันนี้มันก็ไม่ถึงสักทีไงถูกไหมพอไม่ถึงสักทีมันก็ไม่มีคนเชื่อมข้อต่อท่อไปถึงไงถูกไหมค่ะแล้วที่ท่านแนะนำอะไรมาสิ่งที่ดีๆเราก็เรียนถึงท่านนายกอยู่แล้วเพราะท่านถึงกันแล้ววันนั้นท่านได้คุยกันแล้วอ่ะครับถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นพอถึงวันนี้แล้วเนี่ยถ้าถามถึงความกังวลเข้าใจว่าเป้าหมายสำคัญที่จะต้องมีการพูดคุยเจรจากันด้วยเนี่ยน่าจะหมายถึงการอภิปรายไว้วางใจด้วยถึงตอนนี้มีความกังวลว่าเสียงของกลุ่มพรรคเล็กเนี่ยจะมีแตกแถวไหมคะผมว่าถ้าวันนี้ถ้าเอาประเมินวันนี้นะฮะมันไม่น่ามีอะไรที่มันจะเป็นอื่นได้นอกจากก็ต้องไปด้วยกันเหมือนเดิมเพราะว่าเรามาด้วยกันตั้งแต่วันที่โหวตที่ TOT ถูกไหมครับค่ะมันไม่มีอะไรเป็นอื่นที่จะผิดเพี้ยนไปทำให้พรรคเล็กผิดแบบไม่พอใจท่านนายกมันไม่มีเพราะท่านหัวหน้าพรรคผมเองทางป้อมเองก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่พรรคเล็กให้ความเคารพเวลามีปัญหาพรรคเล็กก็โทรหาคุยกับทางหัวหน้าพรรคผมตลอดเพราะถือว่าเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมครับนะครับในส่วนนี้ผมว่าไม่มีอะไรนอกจากการที่มีคนไปพูดอะไรที่มันไม่ใช่แต่ผมตอนที่ผมไม่ได้แล้วถ้าใครพูดอะไรต้องมาอาต้องถามผมก่อนผมบอกอย่างนี้ค่ะก็คือเข้าอกเข้าใจกันดีเมื่อวานนี้คือต้องมีอะไรต้องถามผมก่อนผมบอกอย่างนี้ว่าอย่าไปคิดเองอะต้องถามผมก่อนว่าจริงไม่จริงบอกกับท่านพิเชษฐ์เลยผมบอกอาพิเชษฐ์อาเป็นผู้ใหญ่ไม่มีอาเป็นระดับรัฐมนตรีมาก่อนพวกผมยังเป็นเด็กอยู่เลยถูกไหมมีอะไรอาคนอื่นพูดอะไรอาถามผมก่อนก็ได้ผมเช็คถามให้ว่าจริงไม่จริงอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้ทางพักเล็กคุณพีรวิทย์ครับมีการพูดบอกว่าเนี่ยอภิปรายไม่วางใจเนี่ยยังไงนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขายกมือให้นายกแน่นอนแต่รัฐมนตรีคนอื่นประมาณว่ายังไม่การันตีทีนี้ในการทำความเข้าใจเนี่ยจะเฉพาะนายกหรือว่าให้รัฐมนตรีคนอื่นไหมคะคือผมเรียนอย่างเงี้ยเรียนพี่ว่าก่อนหน้านี้เลยเนี่ยความไม่เข้าใจเนี่ยมันสะสมมามันมีแต่พอได้คุยได้เคลียร์แล้วได้กินข้าวได้ทานข้าวท่านนายกแล้วผมได้ประสานข้อมูลที่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันก็จบไปแล้วในส่วนของท่านนายกแต่ส่วนของที่เขาพูดถึงท่านรัฐมนตรีคนอื่นหรืออะไรเนี่ยถ้าชี้แจงได้เขาก็ยินเขาก็พร้อมอยู่แล้วพี่เพราะเขาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองกันทั้งนั้นนะพี่ที่เขาเป็นพรรคร่วมอ่ะถูกไหมฮะผมถามว่าในการอภิปรายไว้วางใจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเห็นภาพชัดเจนคือการชี้แจงข้อกล่าวหาต่อหน้าสภาต่อหน้าส.ส.ต่อหน้าพี่น้องประชาชนที่ถ่ายทอดสดอะไรที่ชี้แจงได้มันก็เป็นอะไรที่ถูกต้องนะพี่มันก็ต้องถ้าไม่โหวตให้มันก็จะตอบยังไงพี่ถูกไหมครับเอ๊ะท่านรัฐมนตรีคะเวลาที่พูดถึงเรื่องท่านรัฐมนตรีใช้คำว่าท่านเป็นข้อกลางเนาะระหว่างพรรคเล็กกับทางในส่วนของท่านนายกเองหรือว่าทางรัฐบาลทีนี้แต่เวลาคนอื่นมองมาหรือว่าสังคมมองมาบางทีมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะการดูแลเนี่ยดูแลกันยังไงมีชอบมีการพูดถึงเรื่องการแจกกล้วยคือมันกลายว่ามันกลายว่ามันเป็นการที่ทำให้สภาเสื่อมเสียพี่คนที่ชอบคิดอย่างนี้นะพี่มันไม่มีเรื่องพวกนี้พี่แต่ละท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคมาทั้งนั้นแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณวุฒิใบวุฒิทั้งนั้นพี่แต่อันนี้ไอ้การที่คนบอกว่าต้องมีกล้วยมีอะไรผมถามว่าคนอย่างผมคิดว่าผมว่าหัวใจมันสำคัญกว่ากล้วยนะพี่นะถ้าเรามีความจริงใจซึ่งกันและกันนะพี่ยกตัวอย่างเราจีบผู้หญิงนะพี่ถ้าเราคบกันดูแลกันจริงใจซึ่งกันและกันมันก็รักกันถูกไหมพี่แต่ถ้าเกิดเราเอากล้วยไปให้เขาดูแลเขาในสิ่งที่ฉาบฉวย
มันก็มีความจริงใจกันพี่ครับเราจะคบคนแบบไหนพี่เอาเราจีบผู้หญิงเราจะคบแบบไหนพี่ผู้หญิงคนเขาจะรักเราแบบไหนพี่ค่ะมันยังมีเงื่อนไขนึงครับท่านรัฐมนตรีที่คุณพีรวิทย์เนี่ยบอกก็คือเรื่องของเลือกตั้งที่กฎหมายเลือกตั้งใหม่เนี่ยทำให้พรรคเล็กเสียเปรียบแล้วเขาจะต้องรวมตัวกันเป็นพรรคขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยที่ทางการเมืองของเขาเนี่ยเราได้ให้ความเห็นไปไหมครับว่าในอนาคตเรายังสนับสนุนกันอยู่ไหมคือผมเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนพี่ถึงถ้าเกิดกติกามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเป็นพรรคเล็กเขาก็ต้องรวมกันเพื่อเป็นพรรคใหญ่อันนี้เป็นแนวทางในการที่เราเหมือนเราออกสนามรบอะพี่เราเจอรบแบบกองโจรเราก็ต้องสู้แบบกองโจรถูกไหมพี่ถ้ารบแบบยุทธวิธีเราก็ต้องสู้แบบยุทธวิธีถูกไหมพี่เขาก็ต้องปรับเปลี่ยนไปในส่วนนี้เรามีทางเดียวคือเราให้กำลังใจทุกคนเราจะทำยังไงได้พี่เพราะผมไม่ได้เป็นหนึ่งในหรือไปโหวตเป็นคณะกรรมการในการโหวตตรงนั้นนะพี่ถูกไหมแต่ไม่ได้การันตีให้กับเขาว่าเลือกตั้งรอบหน้าเรายังอยู่ฝั่งเดียวกันนะจับมือกันไปด้วยกันอ๋ออันนั้นเป็นอนาคตที่เรายังพูดถึงกันไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเขารวมกันเขาเป็นพรรคใหญ่ขึ้นมาเขาเกิดมี30-40คนนะพี่ถูกไหมฮะเราจะรู้ได้ไงพี่ถูกไหมเราต้องให้เครดิตเขาครับพี่เขาเป็นพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาใหม่กันเขายังได้เข้ามาเป็นผู้แทนกันได้เลยพี่เขาถือว่าเขาฝีมือนะพี่ค่ะเอ๊ะมีใครที่อยากจะมาอยู่พลังประชารัฐด้วยไหมคะครั้งหน้าในส่วนของพรรคเล็กอะครับพี่ใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดที่ขนาดนั้นนะพี่วันนี้ทุกคนเข้าลงพื้นที่ทำพื้นที่เพราะเขาต้องประเมินตัวของแต่ละท่านเองอยู่แล้วพี่ถูกไหมฮะค่ะครับผมโอเคเอ๊ะค่ะขออนุญาตถามท่านรัฐมนตรีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าชอบมีคนเนี่ยคืออีกด้านหนึ่งเนี่ยมีคนมองไงก่อนหน้านี้คนที่ดูแลพรรคเล็กก็คือร้อยเอกธรรมนัสเขาก็จะมีการโยงกันบอกร้อยเอกธรรมนัสตอนนี้ไม่อยู่แล้วร้อยเอกธรรมนัสก็ถูกมองว่าเป็นคนของพลเอกประวิตรถ้าเราพูดตามตรงนะครับผมแต่ตอนนี้เป็นคุณสุชาติมาเป็นคนดูแลซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าท่านรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยก็ใกล้ชิดกับท่านนายกก็เลยบอกว่าเอ๊ะที่ให้ท่านสุชาติมาช่วยดูแลเนี่ยเป็นเพราะว่านายกไม่ค่อยวางใจทางลุงป้อมหรือเปล่าเกี่ยวกันไหมฮะไม่จริงผมต้องปฏิเสธเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งทุกเรื่องที่ผมได้คุยอะไรกับพรรคเล็กเนี่ยทางหัวหน้าพรรคก็รับทราบว่าพรรคเล็กเขามีความรู้สึกอย่างไรอะไรยังไงคือทางการเมืองผมต้องคุยกับทางหัวหน้าพรรคผมนะครับเพราะท่านลุงป้อมท่านเป็นพรรคหลักในการจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมครับส่วนผมเนี่ยจะมองว่าผมเนี่ยสนิทอยู่ใกล้ชิดท่านผมเป็นรัฐมนตรีฮะเหมือนกับรัฐมนตรีท่านอื่นถูกไหมฮะแล้วผมเป็นเด็กอ่ะเป็นน้องเป็นน้องเล็กอ่ะถูกไหมฮะแล้วก็อย่างนึงผมก็อยู่กับท่านหัวหน้าพรรคถามว่าถ้าเกิดท่านลุงป้อมไม่สนับสนุนผมก็จะมีวันนี้ได้ไงครับถูกไหมยังไงผมแล้วแต่ผมก็ต้องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมเรียนนะครับว่าหรือจะเป็นถึงพี่นัทเนี่ยพี่นัทก็เป็นพี่ผมเหมือนกันจริงๆไม่ได้มีอะไรกันนะฮะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรกันแต่ว่าทางการเมืองเนี่ยถ้าหน้าที่เราได้รับมอบหมายอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองได้เราก็ต้องทำถูกไหมพี่ถูกไหมค่ะได้มีคำถามจากแฟนรายการท่านรัฐมนตรีอันนี้นอกเรื่องการเมืองครับท่านรัฐมนตรีได้เลยครับมีคุณรักคนมีแฟนนะฮะใน YouTube ของเรามาถามว่าท่านคะเมื่อไหร่ค่าแรงจะขึ้นคะอ๋อนี่ในส่วนนี้เราผมเรียนประเด็นก่อนว่าขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราให้นโยบายไว้แล้วว่าเงินเฟ้อเท่าไหร่เราต้องเอาเงินเฟ้อมาตั้งครับนะครับเราให้นโยบายกับปลัดได้แต่ปลัดเป็นประธานนะฮะแต่รัฐมนตรีนโยบายได้ว่าวิธีการคิดเนี่ยคิดยังไงถึงจะตอบนายจ้างได้แล้วตอบลูกจ้างได้ครับถ้าเราตอบโจทย์ให้ลูกจ้างอย่างเดียวเนี่ยถ้าผมเป็นนักการเมืองนะพี่ผมเรียนตรงถ้าแบบคิดแบบเอาแต่การเมืองไม่คิดถึงวันข้างหน้าที่อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยง่ายมากเลยจะขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมพี่แต่ถามว่าทำไปแล้วเพื่ออะไรทำไปแล้ว2ปีเราเป็นตาบาปชีวิตเราเลยนะพี่ถ้าเกิดมีโรงงานต้องเลิกจ้างต้องย้ายฐานการผลิตอันนี้เวลาการขึ้นเนี่ยสภานายจ้างเนี่ยว่าล่าสุดเนี่ยยกตัวอย่างเลยสมาคมก่อสร้างไทยเนี่ยครับนายกสมาคมเนี่ยตกวิตกกังวลมากเพราะอะไรรู้ไหมก่อสร้างเลยขึ้นมาเท่าไหร่นะกี่เปอร์เซ็นต์30-40%ครับเหล็กปูนหินทรายขึ้นหมดแล้วถ้าเกิดค่าแรงมันขึ้นไปด้วยเขาจะอยู่รอดไหมพี่ขึ้นขนาดอย่างที่คุยขึ้นเป็น 4-8% นะพี่มันทำไม่ได้หลักการขึ้นแน่นอนแต่ขึ้นแล้วตอบคำถามทั้งนายจ้างลูกจ้างได้จะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่อะคะไทม์ไลน์เนี่ยนะตอนเนี้ยกรกฎาคมเนี่ยทุกอย่างจากต่างจังหวัดทั้งหมดเนี่ยไปภาคีจังหวัดจะต้องส่งมาที่ส่วนกลางผมเร่งรัดท่านประหลัดไปแล้วว่า
ให้รีบสรุปแต่ผมเรียนพี่อย่างนี้ว่าพี่เป็นเจ้าของบริษัทแล้วกันพี่มีพนักงานบัญชีมีเสียภาษีมีตั้งงบรายไตรมาสรายปีไว้แล้วถ้าขึ้นเงินเดือนกลางปีเนี่ยมันไม่มีใครก็ทำกันมันก็ต้องประกาศก่อนแล้วมีผลบังคับใช้1มกราทุกครั้งนะฮะทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้แต่ประกาศก่อนได้ไหมได้นะครับแต่มันต้องประกาศใช้เพราะว่าต้องปิดงบไตรมาส4สิ้นปีทุกบริษัทภาษีเอ่ยเรื่องฟิกคอสเอ่ยใช้จ่ายเอ่ยโบนัสเอ่ยทุกอย่างมันต้องล้อกันไปก่อนเขาตั้งงบประมาณเป็นปีต่อปีกันนะครับค่ะถูกไหมแสดงว่า1มกราปีหน้าต้องจับตากันประกาศใช้แน่นอนแต่ว่าเราประกาศก่อนแต่มีผลบังคับใช้ไม่ต้องเป็น1มกราตามหลักสากลทั่วไปนะโอเคครับตอบคำถามคุณรักคนมีแฟนได้ชัดเจนเลยครับครับผมครับผมขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะ